คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะที่มีคนพูดถึงวันสิ้นโลกคนมักจะพูดถึงมาหลายยุคหลายสมัยปัจจุบันก็ยังพูดถึงอยู่หรือวันที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาครั้งที่สองเรื่องแบบนี้มีการพูดกันนานนับพันปีเลยและหลายคนก็ได้มีการระบุวันสิ้นโลกหรือวันที่พระเยซูจะกลับมาเมื่อเขาระบุวันสิ้นโลกระบุวันเวลาระบุปีใครก็ตามที่ฟันธงในเรื่องนี้ธงของเขาขาดกระจุยเลยเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งมันมีเหตุผลค่ะว่าพระเยซูได้บอกเราให้เตรียมตัวหรือเข้าใจในช่วงเวลาที่ใกล้วันสิ้นโลกอย่างไรบ้างคุณจะต้องรู้ว่าไม่มีใครสักคนที่รู้วันเวลาสิ้นโลกหรือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระเยซูจะมาโดยไม่บอกให้รู้ตัวสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราเพื่อจะให้เห็นภาพว่าไม่มีใครสักคนที่จะรู้การกลับมาของพระเยซูแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวสิ่งนี้นะคะยืนยันชัดเจนว่าแผนการทั้งสิ้นมาจากองค์พระบิดาที่รู้ว่าวันสิ้นโลกนั้นเป็นวันไหนเวลาไหนพระองค์เป็นผู้กำหนดดังนั้นไม่มีมนุษย์คนใดที่ควรจะเอ่ยอ้างบอกว่าตนรู้วันเวลาของวันสิ้นโลกหรือการกลับมาของพระเยซูไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเขาได้คุยกับพระเจ้าพระเจ้าโปรดปรานเขาพระเจ้าสำแดงกับเขาอย่าเชื่อนะคะถ้ามีใครมาบอกว่าเขารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาครั้งที่สองเมื่อไหร่เขารู้วันเวลาสิ้นโลกเขาวิเคราะห์ได้ให้คิดแบบนี้เลยนะคะเขากำลังหลอกลวงเขาอาจจะอยากดังเขาไม่ฟังพระคัมภีร์ไม่รู้พระคัมภีร์เลยถ้าเขารู้เขาจะไม่พูดแบบนี้เนื่องจากพระคัมภีร์เนี่ยพูดชัดเจนว่าไม่มีใครรู้วันเวลาไม่มีใครรู้อย่าถูกหลอกในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพระองค์จะกลับมาครั้งที่สองจริงๆพระองค์จะกลับมาเต็มไปด้วยสง่าราศีและคนทั้งโลกประชาชาติจะได้รู้เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาตินะคะย้ำทั่วโลกเลยนะคะจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ระบุชัดเจนต่อไปนี้นะคะถ้ามีใครมาอ้างตัวว่าเขาเป็นพระเยซูเขาเป็นพระผู้ไถ่เขาเป็นพระเมสสิยาอย่าเชื่อนะคะอย่าตามเขาอย่าไปโบสถ์กับเขาอย่าไปฟังคำสอนของเขาเพราะว่าเขาจงใจที่จะบิดเบือนในสิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกไว้อย่าให้ใครล่อลวงเราถ้ามีใครอ้างตัวเป็นพระเยซูเพราะพระองค์เตือนชัดว่าในยุคสุดท้ายจะมีคนอ้างนามของเราอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราและกล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์และพวกเขาจะล่อลวงคนจำนวนมากคุณต้องเฝ้าระวังชีวิตและมีสติเป็นการเตือนให้เราไม่สับสนสามารถที่จะแยกความจริงและความเท็จได้อย่าให้ใครมาหลอกเราในเรื่องที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์เพราะว่ายุคสุดท้ายการล่อลวงจะเยอะมากไม่มีใครรู้วันเวลาสิ้นโลกและเมื่อพระองค์จะมาครั้งที่สองพระองค์จะมาแบบยิ่งใหญ่มาแบบทั้งโลกได้เห็นได้ทราบแต่ถ้าใครมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินตายได้อย่าเชื่อ